พูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับยิ่งอีกแล้วยิ่งอีกแล้วโอ้โหปล่อยให้เขาเล่นปล่อยให้เขาไหลบอลผ่านมาในกรอบเขตโทษแล้วไม่มีใครเข้าครับผู้เล่นอิตาลีอย่างนี้ก็โดนนะียครับวากาสครับจัดการปั่นโค้ง,ง,งลูกนี้โอ้โหแล้วโคตรเสียบโคตรสวยโอ้โหแบบนี้นี่ส่งอิตาลีนะครับ กลับบ้านเลยนะครับแพ็คกระเป๋าเสร็จสับนะครับส่งขึ้นเครื่องบินพร้อมตั๋วเลยครับแบบนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพง์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพมพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลยูโร2024นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนี่นะครับอ่ะแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าโอ้โหแหมไม่น่าเชื่อครับว่าเกมนี้นะครับ อิตาลีตกรอบโอ้โหแต่จะบอกว่าเอาจริงถ้าดูตามฟอร์มดูตามทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่รอบแรกแนะมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้แหละสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าแล้วตัวกองกลางมิดฟ,ฟิลวิธีการเล่นดีกว่าขณะที่อิตาลีมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดและคาราฟิโอรีไม่ได้ลง โอ้โหนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เลียงกันเลยดีกว่าครับก็ต้องบอกนะอ่ะมาย้ำเตือนกันอีกทีนะครับก่อนที่เราจะสรุปภาพรวมนะครับของนัดแรกนะครับในยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับปี2024เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่า เข้ารอบทีมแรกแล้วก็ตกรอบทีมแรกนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเราไปทีละครึ่งแล้วกันนะในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามรับชมแล้วก็เพิ่งมาดูนะฮะก็สรุปเป็นคร่าวๆนะฮะเราก็จะไปแบบนี้กันทุกคู่เลยนะครับอย่างตัวจริงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นะครับสามนะครับก็ตามผังที่ขึ้นมานะครับมูรัตยักคินนะครับสร้างเซอร์ไพรส์ได้ สุดยอดเลยนะเออในรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของอิตาลีเนี่ยก็เป็นเอ่อทางด้านของสปาเลตินะครับก็กองหลังคาราฟิโอรี่เนี่ยติดทดแบนจบเลยนะเออเป็นมันชินี่ลงมาแล้วก็จับคู่กับบาสโตนี่มีรอยนะครับมีรอยรั่วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ดิโรเรนโซดาเมียนบาเลล่าอ่าฟาเกลลี่นะครับอ่า คริสตันเต้นะฮะแล้วก็เคียซ่าสกามาก้านะครับแล้วก็เอชาราวี่เฉยๆนะบางทีเห็นรายชื่อแล้วก็อาจจะเฉยๆกันเท่าไม่เท่าไรนะครับและรูปเกมเนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยสู้ทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์มาดีเหลือเกินยานซอมเมอร์โรดิเกสอาคันยี่ฟาเบนแชริดเดลนะฮะชาก้านะครับ เรโม่ไฟเลอร์อาร์บิเชตัวเนี้เนี่ยผมก็ย้ำทุกทีว่าเป็นพิษสงอันตรายเนี่ยอาร์บิเชอร์กับ f ฟเลอรนี่มันจังหวะจ่ายจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเด็ดขาดหรือเกินนะครับทำได้ดีนะครับเอ็นดยแล้วก็ e m b o บโลวากาสเอมโบโลเนี่ยเล่นมากีกท่ทีมันก็ไม่ค่อยคมนะเออจะอาศัยจังหวะที่แบบพิงไถไหล นะครับแต่อีจังหวะควรจะจบได้มันจบไม่ได้ะครับเอเอมโบโลเนี่ยฮะเพราะฉะนั้น,นก็อาจจะเป็นปัญหาสําหรับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็เจ้าตัวด้วยนะครับทำไม่ได้จังหวะควรจะได้อ่ะเกมมา ค่อนข้างมีสีสันในช่วงกลางครึ่งแรกนะครับก็เป็นจังหวะเปิดไปเนี่ยของเดโมไฟเลอร์เนี่ยนะครับก็ผ่านบอลนะครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับคือเปิดขึ้นมาเนี่ยเอาเป็นอาบิเชอร์นะครับผมไปอาบิเชอร์นะฮะเอ่อเปิดขึ้นมาเนี่ย แล้วก็เป็นทางด้านของเอ็มโบโลวิ่งไหลไต่ลามานะครับขนากนกระายมาแล้วก็ถึงจะหลุดกับดักล้าหน้าไม่ล้านะลูกนี้ถ้าดูดีๆก็คือไม่น่าจะล้านะครับแต่ว่าไอ้หลุดมาแล้วเนี่ยได้ดวงกับโดนารุม,มาเนี่ยโดนารุม,มาก็เซฟทุกนัดอะพวกเองก็ปล่อยโ,อโหปั้นโ,โกเหลือเกินกองหลังอิตาลีตามไม่ทันเลยอะดูภาพน,นี้ไม่มีใครตามทันนะฮะโอ้โหโล่งขนาดนี้แต่ต้องด่ายเอ็มโบโลมึงยิงอะไรของมึงเนี่ย ไม่ได้ลูกนี้โอ้โหแล้โดนอารม์ว่าแทบจะพุ่งไปก่อนนะครับแล้วยิงติดตัวเลยไม่ดีจริงๆครับต้องบอกว่าจังหวะนี้ต้องต้องโทษตัวเองเลยนะเอโบลโ่แล้วก็เพื่อนๆน,น,นี่แอบผิดหวังนะครับจากจังหวะยิงลูกนี้มันต้องได้ประตูแล้วนะครับหลุดไปขนาดนี้คุณไม่ได้ประตูโอ้โก็แม่แย่นะครับ ขณะที่อิตาลีครับอิตาลีเนี่ยก็น่าจะได้อย่างจังหวะนี้เหมือนกันนะครับเคียซ่านี่วันนี้ถือว่าจีจารมากในช่วงครึ่งแรกนะครับบางช่วงนะอาจจะไม่ได้มีหลายจังหวะลากเลี้ยงไปเองไปเองไปเอง,เองแล้วจังหวะที่หลบมาเนี่ยนะครับโอ้โหก็ศบโอกาสพอดีเลยนะจังหวะที่ยิงตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าน่าได้เหมือนกันนะน่าได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าสรุปแล้วมันไม่ได้ไงติดทางด้านของอาคันจี้มาสกัดเอาไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่ได้นะครับประตูขึ้นน้าแล้วก็จะมีบางจังหวะด้วยนะที่ผู้เล่นของอิตาลีเนี่ยพยายามจะแหวก3ามแหวกหลบไปหลบมาเนี่ยนะครับทางด้านของเอลชาลวี่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นในช่วงครึ่งแรกนะครับแล้วก็กลับกลายมาเป็นว่าโอ้โหเนี่ยครับโดนครับ1 0ครับ อิตาลีโดน1-0ตั้งแต่ครึ่งแรกหายนะลงแล้วโอ้โหจากจังหวะจับ,จบนี่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับบอลมันไต่ขึ้นมาแต่ว่ายิงโคตรดีครับโอ้โหเสียบเลยครับลูกนี้ครับฟอยเลอร์ครับหมายเลขก8ครับตัวอันตรายของสวิตเซอร์แลนด์มาดีเหลือเกินปนีนี้นะครับโอ้โหแล้วยิงไปด่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช็คบินได้เลยครับโอ้โหนี่ครับขึ้นนำ1-0 แล้วเจ้าตัวบอกว่านี่แหละของแท้ของแท้คือมันเล่นดีจนเห็นได้ชัดนะว่าเดี๋ยวมันมาแน่แล้วมันมาจริงๆครับสำหรับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ดูทางด้านของสตินะฮะในช่วงครึ่งเวลาแรกสวิตเซอร์แลนด์คองบอลมากกว่านะครับ58%ต่อ42นะครับแล้วก็บิ๊กชาร์น2ต่อ0ช็อต10ต่อ1โอ้โหสวิตเซอร์แลนด์ขย่มอิตาลีช็อต10ต่อ1 บ้าไปแล้วอโอ้โหโอ้โหอะเนี่ยคือผมไม่ต้องพูดอะไรมากตัวเลขชี้แจงหมดแล้วนะครับพาร์ซิ่ง990 294นะฮะแล้วก็211คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตอบว่าเฮ้ยอันนี้มันมันดีจริงๆนะฮะอะก็ว่ากันไปตามนั้นฮะและกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับยิ่งอีกแล้ว ยิ่งอีกแล้วโอ้โ้หปล่อยให้เขาเล่นปล่อยให้เขาไหลบอลผ่านมาในกรอบเขตโทษแล้วไม่มีใครเข้าครับผู้เล่นอิตาลีอย่างนี้ก็โดน,นะดครับวากาสครับจัดการปั่นโค้งๆลูกนี้อ้หแล้วโคตรเสียบโคตรสวยโอ้โหแบบนี้นี่ส่งอิตาลีนะครับกลับบ้านเลยนะครับแพ็คก,กระเป๋าเสร็จสับนะครับส่งขึ้นเครื่องบินพร้อมตั๋วเลยครับแบบนี้ฮะสอ โอ้โหทั้งวาการทั้งอฟเลอร์วันนี้สวิตเซอร์แลนด์มาดีจริงๆครับสุดยอดไปเลยนะครับเริ่มครึ่งหลังมาแป๊บเดียวโดน2ลูกเลยนะครับเนี่ยฮะแมตอนนี้สถานการณ์ลำบากจริงๆครับสำหรับทีมชาติอิตาลีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็ต้องบอกกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วอิตาลีเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะ มันรูปเกมมันสู้ไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็วิธีการต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็คุณภาพของเกมมันก็สู้ไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นตามนั้นนะครับเก็บกระเป๋ากลับบ้านแชมป์เก่าตกรอบแชมป์กมเก่าตกรอบเรียบร้อยนะครับโอ้โหอ่ะดู16ทีมกันหน่อยดีกว่านะครับนี่ครับ16ทีม สุดท้ายนะครับก็เป็นตามนี้นะฮะเรากากระบาดออกไปได้เลยนะครับสำหรับทีมชาติอิตาลีเนี่ยฮะขีดทิ้งออกไปนะครับไม่มีทีมชาติอิตาลีอยู่ในสาระระบบของยูโรครั้งนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ไปรอเจอผู้ชนะระหว่างทีมชาติอังกฤษหรือสโลวาเกียนี่ฮาเลยนะถ้าสวิตเจอสโลวาเกียนี่ฮาเลยนะ สายนี้แล้วอีกคู่หนึ่งเนี่ยโอ้โหถ้าสายล่างเนี่ยกลายเป็นออสเตรียเจอโรมาเนียโอ้โหไม่อยากจะคิดรับชิงคนที่มีตั๋วรับจริงเลยนะฮะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเอาล่ะครับถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับยังไงก็สามารถติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับยูโรครั้งนี้อยู่กันทุกคู่ทุกเกมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ